falling back into you. I thought we'd be smarter. I got nothing left to lose. You said you'd fall with me, no matter how far it goes.สวัสดีค่ะนี่นะคะจะเป็นซีรีส์ตอนใหม่ของช่องเลยเนาะซึ่งเป็นซีรีส์ของการแกะกล่องสกินแคร์คุณเนี่ยเป็นคนที่บ้าการทาสกินแคร์มากๆเลยเนาะเพราะว่าด้วยวัยที่ใกล้จะแตะ40มากๆเข้าไปทุกทีแค่เน้นการใส่ใจการทาครีมเนี่ยผิวก็สามารถดีขึ้นได้แล้วก็เห็นผลด้วยนะคะซึ่งสกินแคร์ที่ปุ่นมีอยู่ในกุเนี่ยก็มาจากการที่ซื้อใช้เองจริงด้วยแล้วก็ทางแบรนด์ส่งมาให้ทดลองใช้เนาะแต่ตัวที่เอามาพูดเนี่ยก็คือเกิดจากการใช้จริงนะคะแล้วก็จะมาบอกกันตรงๆเลยว่าอันไหนชอบไม่ชอบส่วนประกอบที่เป็นประโยชน์หลักๆเนี่ยมีอะไรกันบ้างที่จะเป็นรีวิวให้สำหรับสาวๆหลายๆคนนะคะที่อยากดูตัวเลือกทางเลือกใหม่ๆของสกินแคร์เนาะถึงฝากติดตามด้วยนะคะเอาละค่ะมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเนาะวันนี้สกินแคร์ที่ปุ่นจะหยิบยกมาพูดในตอนแรกเนี่ยเป็นตัวที่ปุ่นรู้สึกว่าส่วนผสมของเขาเนี่ยน่าสนใจดีนะคะก็คือเป็นสารสกัดที่ปุ่นยังไม่เคยเห็นในสกินแคร์ที่ปุ่นมีอยู่นะสิ่งนั้นก็คือสารสกัดจากรังนกนั่นเองนะคะรังนกเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะนิยมเอามาทานกันนะคะสรรพคุณเขาก็จะเน้นกันว่าให้ความอ่อนเยาว์แต่ลึกๆจริงๆแล้วเราไม่รู้ว่ารังนกเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรกันบ้างเนาะแกะกล่องสกินแคร์ที่ปุ่นจะพูดถึงในวันนี้นะคะนั่นก็คือตัวนี้นั่นเองอันนี้นะคะเป็นแบรนด์ชื่อ Beyond นะสารสกัดหลักๆเนี่ยก็คือตัวรังนกนะคะและที่เห็นว่าอยู่ในกล่องอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเพิ่งแกะนะคะคือทดลองใช้มาสักระยะแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้อยากให้เห็นกล่องเต็มๆเนอะว่าหน้าตาเป็นประมาณนี้เนาะเวลาใช้สกินแคร์นะคะสิ่งหนึ่งที่ปุ่นมักจะดูเสมอเนาะไม่ว่าจะเป็นสกินแคร์ของเคาน์เตอร์แบรนด์หรือไม่แบรนด์ก็ตามปุ่นจะมีวิธีดูนั่นก็คือ1นะคะปุ่นจะดูว่าผลิตได้คุณภาพไหมซึ่งเจ้าตัวนี้ผ่านมาตรฐาน GMP นะคะซึ่งก็คือกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานโอเคข้อนี้ผ่าน2นะคะมีเลขแจ้งจดซึ่งตัวนี้ก็ผ่านนะคะมีเลขแจ้งจดนะ3นะคะปุ่นจะดูวันหมดอายุที่ใต้กล่องว่าหมดอายุแล้วหรือยังอันนี้สำคัญมากๆนะคะว่าสกินแคร์ไม่ควรหมดอายุเรามาทานแทนที่จะส่งผลดีกลายเป็นส่งผลร้ายกับผิวเรานะคะ4นะคะอันนี้เป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้แล้วปุ่นจะต้องดูทุกครั้งนั่นก็คือส่วนผสมนะคะส่วนประกอบของตัวสกินแคร์นั่นเองปุ่นจะดูนะคะว่ามีส่วนประกอบที่เป็นอันตรายต่อผิวไหมตัวนี้นะคะไม่มีสีนะแล้วก็ไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีพาราเบนซึ่งปลอดภัยค่ะหน้าตาครีมก็จะประมาณนี้เลยเป็นเนื้อแบบค่อนข้างที่จะเหลวสักเล็กน้อยนะเป็นสีแบบใสๆซึ่งไม่มีสีตามที่เขาบอกจริงๆนะมาพูดถึงสรรพคุณรังนกของผิวกันนะคะสรรพคุณของรังนกนะคะนั่นก็คืออร่อยนะคะไม่ใช่นะคะผลการวิจัยเนี่ยเขาบอกว่าตัวรังนกเนี่ยมันมีสารโปรตีนชนิดหนึ่งที่เป็นโปรตีนที่คล้ายคลึงกับโปรตีนในร่างกายคนนะคะโปรตีนในร่างกายคนตัวนั้นเรียกว่า EGF ช่วยในการกระตุ้นการซ่อมแซมผิวแล้วก็ผัดเซลล์ใหม่ของผิวด้วยนะคะมันช่วยกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยผลิตคอลลาเจนได้เองนะคะแล้วก็พบอีกว่าในรังนกเนี่ยมีเจ้า EGF เนี่ยสูงกว่าการทานคอลลาเจนตามปกติมากกว่า5เท่าเลยเจ้ารังนกเนี่ยก็คือช่วยในการลดริ้วรอยได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะคะเพราะว่าไปกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนตามธรรมชาติของร่างกายซึ่งแบรนด์ Beyond เนี่ยเขาบอกไว้นะคะว่าผลิตจากรังนกแท้นะคะปุ่นก็ไปอ่านส่วนประกอบข้างกล่องเขานะไม่ใช่ว่าไก่กามาบอกอะไรมาเราต้องเชื่อเราต้องอ่านว่ามันมีจริงไหมปุ่นก็พบว่ามีสารสกัดจาก SwiftletNest Extract จริงๆนะคะนี่เนาะสารสกัดจากรังนกเนี่ยมันดียังไงซึ่งหลักๆเลยเนี่ยมันเหมาะสำหรับเรื่องลดริ้วรอยทำให้หน้าเด็กอ่อนวัยเนาะซึ่งวันนี้เป็นอะไรที่ใหม่สำหรับปุ่นนะปุ่นยังไม่เคยเจอสารสกัดสำหรับรังนกก็เลยเพิ่งรู้นะว่ารังนกเนี่ยเอามาทาหน้าได้ด้วยนะคะตัวสารสกัดจากรังนกเนี่ยมีฤทธิ์ไปทางกลางๆค่อนข้างเย็นนะคะก็เลยทำให้มีสรรพคุณในเรื่องการระบายความร้อนและทำให้ผิวชุ่มชื้นขึ้นด้วยแล้วจากที่ปุ่นอ่านเนี่ยปุ่นก็เพราะว่าเขาใส่สารสกัดเข้าไปเยอะพอสมควรเลยเนาะแต่เดี๋ยวปุ่นจะพูดตัวที่มันเด่นๆหลักๆชูโรงมาให้ทุกคนได้ฟังกันว่ามีอะไรกันบ้างเนาะสารสกัดจากพืชตระกูลเบอร์รี่นะคะพวกเบอร์รี่เนี่ยมีวิตามินซีสูงก็มีสารต้านอนุมูลอิสระเนาะจะทำให้ชะลอริ้วรอยนะคะแล้วก็ผิวพรรณกระจ่างใสด้วยถัดมานะคะเป็นสารสกัดจากด
ดอกคาโมไมล์เนาะซึ่งคาโมไมล์เนี่ยเป็นดอกที่มีประโยชน์มากๆนะคะเหมาะสำหรับคนที่เป็นผิวแพ้ง่ายเพราะคาโมไมล์เนี่ยมีฤทธิ์ในการปลอบประโลมผิวได้ดีนะคะแต่อีกอันนะคะเป็นสารสกัดจากว่านหางจระเข้หรือว่าอะโลเวรานั่นเองเนาะช่วยปลอบประโลมผิวจากการทำร้ายจากแสงแดดเนาะทำให้ผิวใสขึ้นจุดด่างดำลดลงนะคะอย่างที่บอกนะคะคือสารสกัดค่อนข้างเยอะนะปุ่นจะหยิบแต่ตัวหลักๆที่ปุ่นว่ามันมีประโยชน์มาพูดละกันเนาะอีกอันนะคะก็คือแบคทีเฟอร์เมนต์นะเป็นสารสกัดจากชานั่นเองนะคะมันมีฤทธิ์ในการต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็ช่วยทำให้ผิวชุ่มชื้นด้วยต่อมานะคะเป็นสารสกัดจากสตรอเบอรี่บีโกเนียเนาะซึ่งมันเป็นสารสกัดจากธรรมชาติชนิดนึงนะคะที่มีฤทธิ์ในการช่วยประโลมผิวจากรอยสิวรอยแดงจากการอักเสบเนาะจริงๆมันก็มีสารสกัดอีกหลายๆตัวเอาไว้ว่าคร่าวๆเนี่ยค่อนข้างใส่สารมาให้เยอะทีเดียวนะคะจากการที่ปุ่นลองใช้เนี่ยเดี๋ยวเรามาสรุปผลกันคร่าวๆดีกว่านะคะว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างชอบไม่ชอบอะไรตรงไหนมาถึงช่วงสรุปผลการใช้กันบ้างนะคะอย่างที่บอกเนาะปุ่นมีการใช้มาสักระยะเวลาหนึ่งแล้วนะคะสำหรับสกินแคร์บีออนตัวนี้นะคะขอพูดถึงข้อที่ชอบก่อนละกันเนาะข้อแรกเลยนะคะปุ่นรู้สึกว่าเขาใส่สารสกัดที่มีประโยชน์หลายตัวถ้าเทียบกับราคาของตัวสกินแคร์เนี่ยปุ่นว่าถือว่าคุ้มนะผลประกอบหลักๆเนี่ยจะช่วยเรื่องริ้วรอยแล้วก็ความชุ่มชื้นแล้วก็พวกลดรอยแดงรอยอักเสบอะไรแบบนี้เนาะซึ่งมันค่อนข้างจะที่จะครบนะในการทา1ตัวเนี่ยสำหรับหลังใช้นะคะปุ่นรู้สึกว่าเรื่องผิวชุ่มชื้นเนี่ยช่วยได้นะคะสกินแคร์จะมีหลายแบบนะคะเป็นแบบที่ทาไปปุ๊บฟึดแห้งไปเลยกับแบบที่ทาไปแล้วยังทิ้งความชุ่มชื้นไว้ที่ผิวเนาะซึ่งตัวเนี้ยเป็นแบบที่ทาแล้วทิ้งความชุ่มชื้นไว้ที่ผิวนะคะสำหรับตัวปุ่นอ่ะปุ่นเป็นคนที่ผิวแห้งนะคะแล้วปุ่นก็เลยจะชอบสกินแคร์ประเภทนี้นะเพราะพอมันมีความชุ่มชื้นเกาะอยู่ที่ผิวหน้าทำให้เราแต่งหน้าง่ายแล้วก็ติดทนมากขึ้นนะคะมาถึงเรื่องริ้วรอยบ้างนะคะพอผิวเราชุ่มชื้นเนี่ยริ้วรอยมันจะลดลงเองเนาะอย่างที่คุณบอกเขามีความชุ่มชื้นหลงเหลือไว้นะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะช่วยเรื่องริ้วรอยได้บ้างนะคะเรื่องจุดด่างดำผมว่ามันต้องใช้เวลานะมันไม่ใช่ว่าทาแบบแป๊บเดียวแล้วเห็นผลอันนี้ก็ต้องใช้เวลาในการทาต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะข้อดีอีกอย่างสำหรับสกินแคร์ตัวนี้นะคะก็คือเป็นการใส่สารสกัดจากรังนกเนาะสารสกัดที่เขาชูโรงเรื่องรังนกเนี่ยค่อนข้างมีประโยชน์ต่อผิวมากปุ่นยังไม่มีสกินแคร์ตัวไหนที่มีสารสกัดจากรังนกเป็นอีกเรื่องนึงนะคะที่ชอบเพราะว่าเขาใส่รังนกลงไปในตัวสกินแคร์ด้วยเนาะพูดถึงข้อดีหรือข้อที่ชอบกันไปแล้วเนาะต่อมาเป็นข้อที่ไม่ชอบกันบ้างเนาะข้อแรกเลยนะคะก็คือเป็นที่แพ็กเกจจิ้งนะคะคือตอนใช้แรกๆปุ่นรู้สึกว่ามันมีความเปิดปิดยากพอสมควรเลยเนาะแต่พอใช้ไปสักพักมันจะดีขึ้นนะแต่ทีเนี้ยถ้าให้เทียบกับว่าเปิดปิดง่ายแล้วกองแก๊งกับมันหนาแล้วเปิดปิดยากปุ่นขอเลือกแบบนี้ก็แล้วกันเนาะเพราะว่าอย่างน้อยมันก็กันฝุ่นได้นะแต่พอใช้ไปสักพักมันก็จะหลวมขึ้นนะคะแล้วก็ปิดได้ง่ายขึ้นเนาะต่อมานะคะก็คือตัวนี้เขามีการใส่น้ำหอมลงไปนะคะแต่เป็นน้ำหอมที่มีกลิ่นอ่อนๆเนาะไม่ได้แบบรุนแรงฉุนอะไรนะคะซึ่งถ้าคนที่ไม่ชอบสกินแคร์ที่มีน้ำหอมหรือว่าแพ้น้ำหอมเนี่ยต้องลองดูนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคือกลิ่นมันไม่ได้แรงมากขนาดนั้นเนาะอันนี้แค่บอกไว้สำหรับคนที่กังวลเรื่องปัญหาของน้ำหอมเนาะอีกอันนึงนะคะน่าจะเป็นเรื่องช่องทางการสั่งซื้อเนาะซึ่งต้องสั่งซื้อทางเพจเฉพาะของเขามันก็ยังไม่มีวางขายทั่วไปถ้าใครสนใจก็คือต้องสั่งซื้อเฉพาะช่องทางของเขาเลยเนาะโอเคก็หมดกันไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวในวันนี้เนาะอยากให้ทุกคนหันมาใส่ใจในการทาสกินแคร์กันเยอะๆนะคะเพราะว่ามันช่วยทำให้ผิวเราเนี่ยดีขึ้นได้จริงๆเนาะไม่ว่าจะแบรนด์ถูกแบรนด์แพงหรือว่าอะไรก็ตามอ่ะทาเข้าไปเถอะค่ะเน้นความชุ่มชื้นให้ผิวเป็นหลักเนี่ยมันช่วยได้จริงๆนะแล้วเราก็จะไม่ต้องไปพึ่งสารเติมเต็มอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการฉีดต่างๆเนาะสำหรับคนที่กลัวการฉีดสารต่างๆเข้าร่างกายอย่างปุ่นเนี่ยปุ่นรู้สึกว่าทางเลือกในการทาสกินแคร์เนี่ยมันเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเนาะแล้วยังไงเนี่ยปุ่นก็จะทยอยอัปเดตสกินแคร์ที่มีอยู่ในกลุ่มทุกๆตัวมาต่อมาเรื่อยๆเนาะไม่ว่าจะเป็นตัวที่เป็นเคาน์เตอร์แบรนด์ไม่เคาน์เตอร์แบรนด์แล้วก็ตัวต่างๆที่ปุ่นได้ลองใช้จริงเนาะแล้วก็จะมาวิเคราะห์ส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่างๆให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วก็ผลการใช้ว่าชอบไม่ชอบอะไรยังไงเนาะจะเป็นซีรีส์อย่างนี้ออกมาเรื่อยๆแน่นอนค่ะยังไงอย่าลืมฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะปุ่นก็ไปก่อนแล้วเนาะยังไงไว้เจอกันใหม่วิดีโอตอนใหม่เร็วๆนี้แน่นอนค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะUnderwater, I'm falling back into you. I thought we'd be smarter. I got nothing left to lose.